กับศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันทุกท่านนะครับยืนขึ้นประนมมือถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณนะครับขณะนี้ท่านผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับได้เดินตามถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณนะครับในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณขึ้นบนเวทีประจำณเก้าอี้ประธานนะครับนะครับพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตนะครับได้เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับขณะนี้ได้มีตำแหน่งทางการบริหารเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับพระเดชพระคุณก็เข้ามานาการเข้ามาแล้วก็ทักทายศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยของเรานะครับค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนของความสุขนะครับทุกท่านตักตวงเอาความสุขฉันพี่น้องชาวมจร.เลือดสีชมพูเอาไว้ให้เต็มที่นะครับโอกาสนี้ในนามสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เมตตาเป็นประธานกับขึ้นบนเวทีประจำณเก้าอี้ประธานขอกราบอาราธนาด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งบัดนี้องค์ประธานได้ขึ้นสู่พิธีเวทีและประจำที่เก้าอี้ประธานนะครับทุกท่านนะครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณด้วยความพร้อมเพรียงกันครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.ทัชนันท์อิสระเดชนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นผู้กล่าวถวายรายงานต่อองค์ประธานในพิธีพร้อมทั้งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในค่ำคืนของวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่านะครับได้ยืนหลังท่านนายกสมาคมศิษย์เก่านะครับเพื่อถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณองค์ประธานในพิธีครับกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารที่เคารพอย่างสูงยิ่งกล่าวรองศาสตราจารย์ดร.ทัชนันท์อิสระเดชนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในนามของคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานทุกท่านรู้สึกปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาทในงานสารสัมพันธ์ศิษย์เก่า
คืนสู่เย้าชาวมจรครั้งที่15ในวันนี้กล่าวขออนุญาตถวายรายงานการจัดงานคืนสู่เย้าชาวมจรครั้งที่15รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงโดยสังเขปดังนี้โดยที่คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีและมีนโยบายสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันนี้ไปประกอบสัมมาอาชีพจนมีความเจริญรุ่งเรืองสามารถครองตนครองคนและครองงานได้ตามฐานะอย่างเหมาะสมในขณะที่ต่างคนต่างประกอบหน้าที่การงานดังกล่าวศิษย์เก่าทั้งหลายไม่มีเวลามาเยี่ยมเยือนสถาบันแม่และพบปะกับเพื่อนรุ่นเดียวกันต่างรุ่นก็เช่นเดียวกันดังนั้นเพื่อเป็นการลดช่องว่างในความห่างไกลกันระหว่างศิษย์เก่ามจรสมาคมศิษย์เก่ามจรจึงได้จัดงานคืนสู่เย้าชาวมจรครั้งที่15ขึ้นเพื่อให้ศิษย์เก่าทั้งหลายได้มีโอกาสกลับมาสถาบันแม่และสืบสานสัมพันธ์แบบเพื่อนพ้องน้องพี่ให้มั่นคงยิ่งขึ้นการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ารวมทั้งเป็นการตามหาพี่น้องและคืนสู่เย้าของเหล่าลูกศิษย์มจร. 2. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทั้งระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางรวมพลังศิษย์เก่าให้ขับเคลื่อนพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามโอกาสเหมาะสม 4. เพื่อร่วมสมทบทุนในการบริหารสมาคมให้สามารถนำไปมุทิตาจิตในยามประสบความสำเร็จและเพื่อแบ่งเบาบรรทุกในยามเจ็บยามจนและยามจากและประการที่5เพื่อทำรงส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของมหาวิทยาลัยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นการจัดงานคืนสู่เย้าชาวมจรครั้งแรกได้เริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2559ในยุคที่รองศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธพึ่งเทียนเป็นนายกสมาคมและในยุคต่อๆมาก็ได้สานต่อเจตนารมณ์เดิมได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นยุคที่รองศาสตราจารย์ดร.ชาติชายพิทักษ์ธนาคมพลตรีชัยนาถญาติฉิมพลีรองศาสตราจารย์ดร.สุรพลสุยพรหมรองศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์บุญปู่รองศาสตราจารย์ดร.ศิริวัฒน์ศรีเครือดงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เมธาพันธ์โพธิธีรโรธและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อิทธิพลแก้วพิลาเป็นนายกสมาคมตามลำดับสำหรับการจัดงานคืนสู่เย้าชาวมจร.ในวันนี้ได้มีอาจารย์ดร.ณัฐรุ่งวงศ์อุปนายกสมาคมคนที่1เป็นประธานจัดงานโดยกำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆดังนี้ในภาคเช้าได้จัดให้มีพิธีถวายสักการะหลวงพ่อพระพุทธโสธรและบวงสรวงพระบรมรูปล้นเกล้ารัชกาลที่5ในภาคเช้าและภาคบ่ายได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าโดยจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอล4เศร้า4คณะโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประพันธ์สุภศรอุปนายกสมาคมเป็นประธานจัดงานส่วนในภาคค่ำได้จัดให้มีกิจกรรมพบปะสังสรรค์สานสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและผู้มาร่วมงานในโอกาสแห่งการมาเยี่ยมเยือนสถาบันมจร.อันเป็นที่รักยิ่งของศิษย์เก่าทุกคนบัดนี้ได้เวลาอันอุดมมงคลแล้วกล่าวใคร่ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้โปรดเมตตากล่าวเปิดงานและโปรดให้โอวาทกล่าวอวยพรให้แก่บรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันและครอบครัวพร้อมทั้งผู้เข้าร่วมงานในวันนี้ทุก
ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไปขอเจริญพรรองศาสตราจารย์ดร.ทัชนันท์อิสระเดชนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านดร.ณัฐรุ่งวงศ์อุปนายกในฐานะประธานจัดงานท่านกรรมการสมาคมสมาชิกศิษย์เก่าและสมาชิกในครอบครัวของศิษย์เก่าทุกท่านขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อท่านนายกและกรรมการจัดงานที่งานนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีมีผู้มาร่วมงานครับข้างและที่สำคัญตัดสินใจถูกต้องย้ายขึ้นมาจัดในหอประชุมไม่เหมือนในปี2559จำได้ว่ามาเปิดงานเหมือนกันจัดอยู่ริมสระน้ำซึ่งในครั้งนั้นฝนไม่ตกแต่วันนี้ชุ่มฉ่ำคนเขาจึงบอกว่าเศรษฐีทำอะไรฝนก็ตกยาจกทำอะไรฝนก็แล้งเราขึ้นมาจัดงานในหอประชุมนี้ดีใจที่พวกเรามากันพรักพร้อมเกือบเต็มหอประชุมทราบว่ามาจากวิทยาเขตหลายแห่งเป็นการประกาศตัวศิษย์เก่าของเราว่ามีอยู่ทั่วประเทศและจะได้ทำตามวัตถุประสงค์คือสารสัมพันธ์ได้พบปะรุ่นเดียวกันได้รู้จักรุ่นน้องและที่สำคัญได้ช่วยเหลือกันเมื่อปี2519นิตยสารพุทธจักรของมหาจุฬามาสัมภาษณ์ผู้พูดถึงการศึกษาของบัณฑิตมหาจุฬาสมัยนั้นยังอยู่ที่วัดมหาธาตุพ.ร.บ.ก็ไม่มีสักฉบับหนึ่งศิษย์ที่จบก็มีน้อยมากเขาถามว่าทำไมถึงต้องเรียนมหาจุฬาก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่ามหาจุฬานั้นมีผลผลิตที่ดีให้โอกาสทางการศึกษาแด่ผู้ด้อยโอกาสเมื่อบวชเข้ามาเรียนในมหาจุฬาแล้วบวชเป็นพระก็เป็นศักดิ์ศรีของพระศาสนาลาสิกขาออกไปก็ไม่เป็นภาระของสังคมนั่นพูดก่อนที่จะมีพ.ร.บ. 2540และเมื่อมาเป็นอธิการบดีตั้งแต่2540 5สมัยสร้างที่ตรงนี้ซึ่งเป็นทุ่งถมดินขึ้นมา2เมตรจากไม่มีอะไรเลยจนเป็นสถานที่สำนักงานใหญ่ของมหาจุฬาซึ่งรวมถึงหอประชุมนี้และมาเห็นภาพของพวกเราที่มากันพักพร้อมก็ต้องเปลี่ยนวลีใหม่ละว่าผลผลิตของมหาจุฬาในสมัยนี้
เราสร้างบุคลากรผลผลิตขึ้นมาเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของชาติเป็นศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนาท่านจะอยู่ที่ไหนก็เป็นพลเมืองดีของชาติและเป็นศาสนทายาทไม่ว่าจะในฐานะภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาช่วยกันสืบต่อพระศาสนาเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยรู้จักกันเมื่อกี้ท่านนายกบอกว่าจะได้ช่วยติดตามสานความสัมพันธ์สิทธิ์ที่หายไปเยอะทีเดียวโดยเฉพาะก่อนที่จะมีพ.ร.บ.ฝากไว้ว่าสิทธิ์เก่ามหาจุฬานั้นมี4กลุ่มถ้าใช้ภาษาพระก็คือกลุ่มที่1ตะโมตะมะปรายโนมืดมาแล้วก็มืดไปกลุ่มที่2ตะโมโชติปรายโนมืดมาแต่สว่างไปกลุ่มที่3โชติตะมะปรายโนสว่างมาแต่มืดไปและกลุ่มที่4โชติปรายโนสว่างมาและก็สว่างไปกลุ่มที่หายไปคือกลุ่มที่1เข้ามาเรียนมหาจุฬายังไม่ทันไรเพราะสมัยโน้นยังไม่มีการรับรองยังไม่มีพ.ร.บ.ยังไม่ทันได้รู้จักกันดีเลยก็ออกไปบางท่านไปประสบความสำเร็จเป็นใหญ่เป็นโตในวงราชการในบ้านเมืองก็ไม่ประกาศตัวว่าเป็นศิษย์เก่ามจร.ก็เยอะจนกระทั่งผู้พูดเนี่ยไปเจอเข้าค่อยมาเผยตัวมืดมาแล้วก็มืดไปคำว่ามืดเขาไม่รู้จักออกไปก็หายไปเลยอีกกลุ่มหนึ่งมืดมาแต่สว่างไปเข้ามาอยู่ในสถาบันเราไม่มีใครรู้จักออกไปทำงานประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งภาคราชการภาคเอกชนถ้าเราไม่ติดตามไม่ชักชวนมาเขาก็ไม่มานั่งอยู่ที่นี่หรอกไม่เป็นกำลังให้มหาจุฬาอย่างทุกวันนี้เพราะเขาก็จะกลายเป็นสถาบันอื่นไปหมดเพราะฉะนั้นต้องชื่นชมสมาคมศิษย์เก่าที่ตามหาพวกเราที่สว่างมากลับมาสถาบันแล้วก็ขอต้อนรับพวกเราในกลุ่มนี้อีกกลุ่มหนึ่งสว่างมาแต่มืดไปเป็นนิสิตมีบทบาทมีกิจกรรมมากเป็นที่รู้จักเป็นครูบาอาจารย์ของสถาบันแต่พอออกไปแล้วเกษียณไปแล้วตอนอยู่ที่นี่สว่างออกไปแล้วเงียบไปเลยอยากจะให้สมาคมติดตามท่านเหล่านี้กลับมาสู่มหาจุฬาเช่นเดียวกันกลุ่มสุดท้ายที่เรามีมากขึ้นแล้วตอนนี้และน่าชื่นใจมาเรียนมหาจุฬาด้วยความหวังหลังจากมีพ.ร.บ.ประกาศตัวเองเป็นศิษย์ชัดเจนทั้งเป็นพระทั้งคฤหัสถ์ประสานกลมเกลียวกันดีเหลือเกินในปัจจุบันเนี่ยและเราจะได้กลุ่มนี้มากที่ประกาศตัวเป็นศิษย์มหาวิทยาลัยสงฆ์แต่เสียดายว่าที่อยู่ต่างจังหวัดตามวิทยาเขตไม่ได้เข้ามามีส่วนอยากจะมีส่วนกับสถาบันแม่แต่ว่าอยู่ไกลสว่างมาคือประกาศตัวเองด้วยความภาคภูมิใจว่าเป็นเลือดมจร.แต่ที่จะ
เมื่อจบไปแล้วก็ดีหรือไปทำงานก็ตามโอกาสที่จะเกี่ยวข้องสังสรรค์สัมพันธ์มีน้อยเพราะฉะนั้นก็ฝากสมาคมศิษย์เก่าว่ามีสาขาอยู่ทั่ว40จังหวัดทั่วประเทศให้ครบเชื่อมโยงศิษย์เก่าเข้าด้วยกันและเกิดสารสัมพันธ์อย่างนี้บ่อยๆก็จะเกิดบรรยากาศที่อบอุ่นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามนโยบายที่ได้ประกาศในห้องประชุมนี้เราเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่มาประชุมร่วมกันเจอกันนั้นเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าลดความเศร้าเหลือครึ่งเดียวเรามีความสุขจัดงานอย่างนี้ในทีมของงานวัดช่วงสงกรานต์ด้วยการแต่งกายเนี่ยถ้าเราจัดคนเดียวเราก็มีความสุขหนึ่งเดียวต่อให้มีอาหารเต็มโต๊ะแต่เมื่อเรามาพบปะสังสรรค์กับคนที่เรารักเพื่อนเก่าทานอาหารด้วยกันร่วมกิจกรรมด้วยกันความสุขมันเพิ่มเป็นหลายเท่าและเป็นการคืนสู่เหย้าที่จะอยู่ในความทรงจำไปทั้งปีและก็ถามว่ามีอีกไหมในปีต่อไปแต่ในขณะที่ใครก็ตามประสบความทุกข์สูญเสียยากจนเจ็บป่วยกัลยาณมิตรนี่แหละที่จะเห็นใจกันไปร่วมงานกันลดความเศร้าให้น้อยลงเพราะฉะนั้นเป้าหมายของการคืนสู่เหย้าก็อยู่ตรงนี้ท่านอย่านึกว่าตัวเองแน่แล้วล่ะไม่ต้องสนใจมหาจุฬาวันหนึ่งเมื่อท่านประสบความสำเร็จสุดสูงสุดท่านอยากให้ใครแสดงความยินดีถ้าไม่ใช่เกลอเก่าเพื่อนเก่าศิษย์เก่าด้วยกันและวันหนึ่งเมื่อท่านต้องสูญเสียต้องโดดเดี่ยวต้องเดียวดายใครจะมาประคับประคองมาให้กำลังใจท่านสถาบันมหาจุฬานั้นพร้อมที่จะทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะสมาคมศิษย์เก่าได้ปฏิบัติหน้าที่สืบสานความสัมพันธ์มาอย่างยาวนานจึงเป็นที่น่าอนุโมทนาและวันนี้ท่านนายกสมาคมอุปนายกและกรรมการก็รับภาระในการประสานน้ำใจคืนสู่เหย้าทำให้พวกเราได้มาพบกันและมีโอกาสสังสรรค์สร้างความสุขยิ่งๆขึ้นไปจึงขออนุโมทนาต่อท่านนายกสมาคมอุปนายกกรรมการและขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อน้ำใจของผู้อุปถัมภ์ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายที่ทำให้งานนี้ควรแก่การจดจำและที่สำคัญการที่พวกเราทุกคนได้ให้กำลังใจแก่ผู้จัดงานมาร่วมงานนี้กันพักพร้อมและคงจะพักพร้อมยิ่งขึ้นไปอีกในยุคต่อไปจึงขออนุโมทนาในน้ำใจของท่านทั้งหลายและขอตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีของหลวงเสด็จพ่อร.5องค์ผู้สถาปนามหาจุฬาขอจงมารวมกันแพร่คุณความดีทั้งปวงนั้นบารมีของหลวงพ่อพุทธโสธรที่อยู่หน้าหอประชุมนี้ขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยพรให้ทุกท่านทั้งในสมาคมและศิษย์เก่าครอบครัวที่มาร่วมงานทั้งปวงจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปโดยปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตภัณฑ์อันตรายทั้งปวงเจริญยิ่งด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นๆจ
จงพลันสำเร็จสมมโนรสมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการตลอดกาลละนานเทอญสาธุครับบัดนี้องค์ประธานในพิธีพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพมหานครกรรมการมหาเถรสมาคมอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เมตตาเป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมทั้งเปิดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในนามสมาคมศิษย์เก่าขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณเป็นอย่างสูงในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่านะครับทุกท่านได้ขึ้นถวายทายธรรมต่อองค์ประธานในพิธีซึ่งมีท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.สุรพลชยพงศ์รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นต้นเป็นประธานนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์ด้วยความเคารพครับในโอกาสนี้ขอกราบเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับได้ร่วมกันถวายทายธรรมพร้อมทั้งถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกครับขอกราบเรียนเชิญครับขณะนี้ท่านผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับได้ร่วมกันถวายทายธรรมองค์ประธานในพิธีนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกลับดูที่จอนะครับเมื่อท่านประธานได้ถวายทายธรรมแล้วก็พนมมือสาธุนะครับเป็นบรรยากาศแห่งความสุขนะครับวันนี้พี่น้องชาวมจร.เลือดสีชมพูทุกท่านมาพบกันปีละ1ครั้ง okay. และท่านก็จะได้พบกับความอบอุ่นเช่นนี้ทุก okay. ปีนะครับ okay. ก็ถือว่าได้มารับพรกันนะคะ okay. วันนี้ได้ทั้งรับพรจาก okay. พระเดชพระคุณองค์ประธานและก็ได้สนทนาปราศัยกันนะครับ okay. ในนามพี่น้องชาวมจร.ของเรานะครับ okay. ขณะนี้องค์ประธานในพิธีนะครับก็กำลังสนทนากับผู้บริหารของสมาคมศิษย์เก่านะครับเราท่านทั้งหลายก็รอถวายการต้อนรับรอส่งพระเดชพระคุณท่านนะครับจากนั้นก็จะได้ร่วมรับประทานอาหารในลำดับต่อไปนะครับ okay. ทุกท่านพร้อมกันครับสาธุการพร้อมกันครับสาธุครับจากนั้นขอกราบเรียนเชิญท่านผู้บริหารได้ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกนะครับหันหน้าไปอย่างด้านหน้าเลยนะครับนี่คือภาพแห่งความสุขนะครับภาพแห่งความประทับใจพี่น้องชาวมจร.ของเรานะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราจะมีรางวัลใหญ่ออกเป็นช่วงๆนะครับมีรางวัลใหญ่ออกเป็นช่วงๆตอนนี้แค่น้ำจิ้มมอบไปแล้ว2รางวัลนะครับค่ะยังเหลืออีกหลายรางวัลเลยค่ะใช่ครับวันนี้พี่น้องชาวมจร.ของเราก็จะได้มีความสุขกันนะครับ1ปีมาพบปะครั้งหนึ่งจะได้เห็นพัฒนาการของเพื่อนพี่น้องชาวมจร.ของเราว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วนะครับเมื่อมาเจอกันก็จะเกิดเครือข่ายนะครับได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับและนี่คือภาพความประทับใจนะคะของในวันนี้ค่ะผู้บริหารของเรานะคะได้ถ่ายภาพด้านหน้าค่ะก็ต้องถือว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งนะครับกับศิษย์เก่ามหาจุฬาของเราที่พระเดชพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงานให้เราวันนี้นะครับพร้อมทั้งให้ศีลให้พรพวกเราทุกท่านก็ได้สาธุการรับศีลรับพรกันไปนะครับวันนี้ก็หมายความว่าเราจะจัดงานคืนสู่เหย้ากันอย่างมีสตินะครับตามวิถีพุทธในค่ำคืนนี้ครับและภาพนี้นะครับก็จะได้ขออนุญาตนำไปให้กับฝ่ายสารานิยกรเพื่อที่จะนำไปพิมพ์ในจุลสารของสมาคมศิษย์เก่าด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านใดต้องการภาพอันสวยงามเช่นนี้ก็ติดต่อมาที่สมาคมได้นะครับขณะนี้ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าก็จะได้
กราบนมัสการองค์ประธานพร้อมทั้งนำส่งพระเดชพระคุณท่านนะครับทุกท่านก็ประนมมือใส่หัวนะครับยกมือขึ้นสู่หัวครับเป็นสิริมงคลแก่พวกเราท่านทั้งหลายชาวมจร.ครับเมื่อองค์ประธานในพิธีได้ลงจากเวทีนะครับขอความร่วมมือขอความอนุเคราะห์จากเพื่อนพี่น้องชาวมจร.ของเราอีกครั้งหนึ่งยืนขึ้นเพื่อนำส่งองค์ประธานด้วยนะครับประนมมือทุกท่านนะเมื่อไปถึงทางไหนก็หันหน้าไปที่องค์ประธานนำส่งพระเดชพระคุณท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็ได้นะคะวันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเพื่อนพี่น้องชาวมจร.ของเราที่ไปประกอบธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จนะใช่ค่ะก็ได้ร่วมบริจาคจัดงานในวันนี้ครับอาจารย์กุ้งครับมีอะไรบ้างมีใครบ้างค่ะต้องขออนุญาตนะคะลำดับแรกค่ะป.เอกนะคะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่5ค่ะได้แก่อาจารย์เก่งของเรานะคะอาจารย์บวรคุ้มชนศรีค่ะและท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อภิญญาฉัตรช่อฟ้านะคะหรือดร.ปุ๋ยของเราค่ะอาจารย์ปุ๋ยคนสวยของเราครับใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะยังมีปริญญาเอกนะคะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่6นะคะอันนี้ก็หลายท่านด้วยกันนะคะโดยที่ท่านแรกค่ะอาจารย์นัทของเรานะคะดร.นัทรุ่งวงนะคะท่านเป็นประธานจัดงานด้วยนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนด้วยนะคะแล้วก็มีดร.อุนะคะถนอมขวัญค่ะ คนสวยของเรานี่นะคะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเด็กย่อยังมีนะคะดร.ปุทัศนีนะคะดร.ปีดาปิยะเจริญเดชนะคะดร.ปีดาค่ะอันดร.กอบราบนะคะท่านดร.นายแพทย์ประยูนค่ะตระกูลโรจน์ค่ะและยังมีนะคะระดับปริญญาโทนะคะที่มาช่วยสนับสนุนด้วยค่ะเป็นปโทรัฐศาสตร์รุ่นที่5นะคะของจังหวัดระยองค่ะครับครับขณะนี้นะครับท่านผู้บริหารก็ได้นำส่งองค์ประธานในพิธีนะครับองค์ประธานในพิธีก็จะได้คมนาการกลับดังนั้นขอให้เพื่อนพี่น้องชาวมจร.ของเราได้ยืนขึ้นส่งพระเดชพระคุณท่านด้วยนะครับค่ะนอกจากนี้นะครับยังมีชาวมจร.ของเราที่ได้มาร่วมเป็นนะครับบริจาคนะครับสนับสนุนการจัดงานในค่ำคืนของวันนี้นะครับก็มีบริษัท World Class Financial Intelligence นะครับซึ่งนำโดยท่านอาจารย์ดร.ผานุวัฒน์ใจมั่นพทว.43นะครับบริษัท KIC International Corporation นะครับโดยท่านอาจารย์ดร.ผานุวัฒน์ใจมั่นเช่นเดียวกันพทว.43และบริษัท AEC World นะครับก็มาร่วมด้วยนะครับจากท่านอาจารย์ผานุวัฒน์ใจมั่นเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นยังมีนิสิตปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นที่7 8 9นะครับก็ได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยดร.มันธนานะครับดร.วิสิทธิ์สมบูรณ์ดร.ภูริพัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชยนาสิริพิรมดร.สมชัยพี่แซมนะครับคุณณัฐนิธิฐานะครับและก็คุณณรงค์ศักดิ์ทั้งทองคุณถาคณิตคุณพีระคุณสันตินะครับซึ่งเป็นนิสิตรัฐประศาสนศาสตร์ของคณะสังคมศาสตร์นะครับ yeah. และนอกจากนั้นก็ยังได้มีเพื่อนพ้องน้องพี่ของเรานะครับ yeah. ท่านอาจารย์ดร.จำรัดพรมบุตรก็ได้มาร่วมสนับสนุนด้วยนะครับทั้งฝั่งคณะครุศาสตร์ yeah. พระคุณเจ้ามาไม่ได้ yeah. แต่ว่าก็ส่งกำลังใจมาเป็นทุนสนับสนุน yeah. นะครับจากคณะครุศาสตร์โดยพระเดชพระคุณพระครูโอภาสนนทกิจนะครับและนอกจากนั้นยังมีท่านพันโทดร.ไพโรจน์นะครับท่านดร.ช้างดร.อภิชานะครับท่านสมยุทธและบริษัท Luxury Trading จำกัดนะครับได้มาสนับสนุนในค่ำคืนนี้นะครับใช่ค่ะต้องบอกว่าที่เราเห็นด้านหลังค่ะป้ายมีทั้งหมดเลยค่ะคือผู้สนับสนุนหลักของเราเลยนะคะครับเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในค่ำคืนนี้นะครับค่ะนะครับซึ่งบัดนี้องค์ประธานก็ได้สนทนาธรรมนะครับเรียกว่าธรรมสากัจฉากับเพื่อนพี่น้องชาวมจร.ของเราซึ่งเป็นภาพที่อบอุ่นและหาได้ยากนะครับเพื่อนพี่น้องชาวมจร.ของเราครับต้องกำหนดไว้ในใจเสมอนะครับอาจารย์ปนัดดากำหนดว่า1ปีเราจะต้องมาเจอกันมาเจอกันอีกหนึ่งที่นี่ใช่ค่ะในงานคืนสู่เหย้าครับอาจารย์ครับค่ะใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นนะคะที่เรา1ปีเราได้มีโอกาสได้กลับมาพบกันได้กลับมาพูดคุยได้เจอกันนะคะ
นี่คือสิ่งที่เรารอคอยมาอย่างยิ่งนะครับปีนี้ก็เรียกว่าคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าของเรานั้นได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อนพี่น้องชาวมจรของเราก็จะเห็นภาพที่มีความแตกต่างในมิติใหม่การจัดงานคืนสู่เย้าของเราแบบมิติใหม่นะครับตอนกลางวันนะครับขอเล่าบรรยากาศให้ฟังเป็นยังไงบ้างคะมีงานกีฬาท่านที่ยังมาไม่ได้นะฮะตอนเช้าครับอาจารย์มีการกีฬาอะไรกีฬา VIP เลยนะคะเป็นกีฬา VIP คือท่านผู้บริหารแข่งกับบุคลากรหญิงนะครับซึ่งผลการแพ้ชนะนี่คือเสมอกัน 2-2 นะครับต้องบอกว่ายอมแพ้ให้สาวๆแล้วกันยอมแพ้ให้สาวๆครับจากนั้นก็มีฟุตบอลสี่เศร้าแข่งขันกันซึ่งตอนนี้ก็จะได้มารับรางวัลบนเวทีเลยค่ะใช่ค่ะจากนั้นช่วงบ่ายนะโอ้โหบรรยากาศในห้องประชุมมวคของเราคึกคืนมากมีสอยดาวบรรยากาศของงานวัดอย่างไรอย่างนั้นเลยนะครับแล้วได้ข่าวว่ามีมาดูหมอดูดวงด้วยใช่ครับมีสองพระมีพุทธพยากรศาสตร์โดยการทำนายลายมือวิถีพุทธนะครับค่ะไม่ว่าจะทำนายอย่างไรคือเบสออนบุตติซึมค่ะถูกต้องค่ะนี่คือวิถีของเราชาวมจรครับอาจารย์ครับค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะมีน้องๆมาเต้นใช่ๆค่ะระบำให้เราชมใช่ค่ะมีความสนุกสนานค่ะถ้าใครมาเร็วก็จะได้เห็นบรรยากาศที่สนุกสนานก่อนที่จะมีพิธีการตอนนี้นะคะครับดีขอเกริ่นไปถึงช่วงเย็นครับค่ะนะครับเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งเนี่ยช่วงที่สองจะมีการแสดงครับก๊อปปี้โชว์ไม่ใช่หาดูกันง่ายๆใช่ค่ะกว่าจะรวมตัวศิลปินก๊อปปี้โชว์มาร่วมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากครับอาจารย์บรรดาครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวอาจจะบอกว่าเอ๊ะหรือว่าตัวจริงกันแน่อันนั้นแน่นะครับและอุบไว้ก่อนมีศิลปินคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากใช่เราจะรู้จักในนามรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงค่ะก็คือพี่ติ๊กจีโร่นะครับจะมาขับกล่อมพี่น้องชาวมจรของเรานะครับในบทเพลงอะไรยังไม่บอกแต่ว่าร้องได้ทุกคนแน่นอนใช่แล้วครับก็ขอประชาสัมพันธ์ไปยังแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ใครอยากร้องเพลงเชิญครับต้องเก็บตังค์ไหมคะเก็บนิดเดียวอ๋อนิดเดียวเหรอคะเพลงละ 10,000 บาทนะครับเขาเรียกว่าเป็นเพลงเกียรติยศใช่ค่ะซึ่งวันนี้ผู้ที่ยอมจ่ายเกียรติยศนั่นก็คือประธานจัดงานของเราใช่ค่ะท่านดร.ณัฐรุ่งวงศ์นะครับของเรานะคะค่ะค่ะและก่อนที่จะไปฟังท่านอื่นเนี่ยค่ะต้องขออนุญาตนะคะบอกว่าคนบนเวทีเราเนี่ยค่ะเป็นบุคคลที่ร้องเพลงเพราะมากนะคะก็ต้องขออนุญาตค่ะอาจารย์ทราบไหมคะว่าท่านนี้เนี่ยมีความสามารถในการทั้งร้องทั้งแต่งนะคะจะเป็นใครไม่ได้เลยค่ะที่จะมาขับกล่อมเพลงให้เราบนเวทีนี้นะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุริยารักษาเมืองของเรานี่เองนะคะผู้ชงเองใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะต้องบอกว่าเราต้องมาฟังเลยค่ะว่าเพลงที่ท่านทำคำร้องเองนะคะแต่งคำร้องและทำนองเองทั้งหมดเนี่ยเพลงนี้จะมีความไพเราะขนาดไหนเราจะยกเวทีนี้ให้กับท่านอาจารย์สุริยากับเพลงคุณค่ามจร.ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณครับเพลงนี้ก็ผมได้ตั้งใจเขียนขึ้นเพื่อถวายให้มจร.ครับก็เป็นบทเพลงที่ออกมาจากใจของเรานะครับเราอยากจะทำอะไรให้กับมจร.ของเรานะครับในช่วงที่รอผู้บริหารกลับมาจากการส่งท่านประธานนะครับฟังหนึ่งบทเพลงนะครับคุณค่ามจร.ครับองค์พระปิยราชาสถาปนาไว้เป็นสักขีให้โลกได้รู้
เราเพื่อผู้นำความดีสร้างสรรค์ประกอบเมธีสิทุลีให้เป็นเพชรพลอยจากหินในก็หลอมรวมกลายเป็นสีชมพูเลือดทองนักสู้วิชาการมากล้นเหลือหลายทั้งเรื่องศาสตร์ศิลป์ไม่เคยเป็นสองรองใครจากพระพราปิยานำใจป่วยพรให้ลูกจงเจริญผ่านเชื่อคงแส่สองปัทภีให้นามนี้ตั้งไปทั่วถิ่นทั้งโลกามหาจุฬาวิชาลัยแห่งศาสนาสะพานบุญและทุนปัญญาคงควรค่าว่าโมจรร้องทำนองโดยสุริยาประสาเมืองนะครับมอบให้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยนะครับจากหินในก็หลอมรวมกลายเป็นสีชมพูเลือดทองนักสู้วิชาการมากล้นเหลือหลายทั้งเรื่องศาสตร์ศิลป์ไม่เคยเป็นสองรองใครจากองค์พระปิยานำชัยอวยพรให้ลูกจงเจริญทางเชื่อกองแต่สองปัทภีให้นำนี้ตั้งไปทั่วทั้งโลกามหาจุฬาวิชาลัยแห่งศาสนา